พวกเราทุกๆองค์นะที่เป็นพระเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนามีเวลาน้อยก็มีแล้วก็บวชประจําก็มีก็ให้สำเนียกสำนึกไว้อยู่เสมอว่าเราเป็นนักบวชเราเป็นพระให้ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของหลักธรรมวินัยจากนั้นก็ให้ประพฤติปฏิบัติเรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราควรจะศึกษาอย่างยิ่งอย่างอื่นเราก็ศึกษามาพอสมควรแล้วแต่เรื่องจิตตภาวนาเนี่ยเป็นหัวใจของพระเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นพระประสงค์ของพระพุทธเจ้าอย่างยิ่งยวดเรื่องภาวนาเนี่ยแต่เรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นกฎเป็นระเบียบเพื่อจะตะล่อมเข้ามาสู่จุดนี้เรื่องศีลอย่างที่กล่าวมาก็เป็นเครื่องที่ตีกรอบทำรั้วไม่ให้จิตออกไปนอกลู่นอกทางศีลไม่ว่าศีล5ไม่ว่าศีล8ไม่ว่าศีล10ไม่ว่าศีล227สรุปแล้วก็คือให้ใจของพุทธบริษัทสีที่เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางให้อยู่ในกรอบของศีลเพื่อจะได้เดินไปสู่มรรคสู่ผลนิพพานได้ง่ายขึ้นแต่ว่าเราผิดศีลออกนอกลู่นอกทางสเปะสปาไปเรื่อยการเดินทางก็ล่าช้าเพราะนั้นศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้นี่ก็คือตีกรอบสองข้างเอาไว้ศีล227ข้อของพระของญาติโยมก็คือศีล8ศีล5นะถ้าพวกเราอยู่ในกรอบของศีล5เนี่ยก็พิจารณาดูก็แล้วกันหลวงพ่อว่าเป็นบุคคลที่น่านับถือน่าเลื่อมใสไม่น้อยสำหรับผู้มีศีล5ถ้ามีศีล8เข้าไปอีกเลยยิ่งดียิ่งน่าเคารพกราบไหว้เห็นไหมแม่ขาวแม่ชีเขามีศีล8เขายังกราบกันลงกราบกันได้สรุปแล้วก็คือท่านสำรวมกายของท่านคนทั้งหลายก็กราบลงได้เพราะว่าท่านเป็นผู้ทรงศีลถ้าเป็นพระศีล227ผู้ที่มาพบมาเห็นเขาทำอย่างเราไม่ได้จะรักษาอย่างเราไม่ได้เราเป็นผู้มีศีลเขาจึงกราบเราลงไม่ใช่กราบผ้าเหลืองศีรษะโล้นเฉยๆนะเขากราบผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นผู้มีศีลเขาจึงกราบเพราะนั้นเราต้องตรวจตราตนเองอยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์บริบูรณ์มากน้อยอย่างไรแค่ไหนหรือไม่นะต้องตรวจอยู่เสมอเพราะนั้นเมื่อเราเป็นผู้มีศีลแล้วเราก็จะเป็นผู้กล้าหาญล่าเริงเพราะนั้นศีลเป็นเครื่องคุ้มครองกายวาจาของเราจากนั้นก็เรื่องสมาธิทำพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งอย่างที่ผมพูดครั้งที่แล้วให้ภาวนากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอันนี้ก็คือกรรมฐานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นที่ท่านอบรมแนะนำสั่งสอนศิษยานุศิษย์ของท่านจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นลูกศิษย์ขององค์หลวงปู่ก็นำมาแนะนำสั่งสอนพวกเราที่เป็นลูกเป็นหลานเป็นเหลนต่อไปตามไม่จริงพระพุทธเจ้าที่ท่านปฏิบัติธรรมภาวนาของพระองค์จิกโคลนต้นโพเมื่อ 2,000 กว่าปีพระพุทธองค์ก็เพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกท่านก็ไม่ได้กล่าวว่าพุทโธมีแต่รู้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกสั้นออกยาวให้มีสติในลมหายใจนะพอต่อมาหลวงปู่มั่นของเราประยุกต์มาใช้เวลาหายใจเข้าบริกรรมว่าพุทธเวลาหายใจออกบริกรรมว่าโทเรียกว่าพุทโทพุทโททำใจให้อยู่ในปัจจุบัน
ม่ให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ต้องคิดจะไปคิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจของเราอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมจิตใจที่อยู่ในปัจจุบันจิตใจที่มีคุณค่าจิตใจที่คิดถึงอดีตวิตกกังวลในอดีตจิตใจที่คิดถึงอนาคตวิตกกังวลไปในอนาคตเป็นจิตที่ไร้ค่าไร้ประโยชน์เพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายนะให้ภาวนาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่ในจิตในใจนั่นน่ะจากนั้นเมื่อจิตสงบแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพระพุทธเจ้าให้พิจารณาอันดับแรกก็คือกรรมฐาน5นั่นแหละเกสาโลมานขาทันตาตะโจที่อุปชาให้แก่พวกพระพวกเนนพระอุปชาสอนกรรมฐาน5เกสาโลมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโลมาเกสาอันนี้คือกรรมฐาน5สำหรับสอนพระสอนเนนก่อนที่จะบวชเกสาคือผมโลมาคือขนนขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังอันนี้คือกรรมฐานให้พิจารณาพิจารณาอย่างไรจึงเป็นพระกรรมฐานพิจารณาอย่างไรจึงไม่ใช่พระกรรมฐานพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่สวยงามเป็นของอสุภะผมมันเป็นยังไงอยู่ในสันฐานยังไงเวลาหลุดออกมาแล้วเป็นยังไงขนของเราเป็นยังไงเล็บของเราที่ไม่รักษาไม่ดูแลเป็นยังไงทันตาฟันถ้าเราไม่ขัดไม่สีไม่ทำความสะอาดเป็นยังไงสกปรกไหมตาโจหนังร่างกายของเราห่มห่ออยู่ด้วยหนังเนี่ยถ้าว่าเราไม่อาบน้ำไม่ชำระกายแล้วเป็นยังไงฮะมันมีกลิ่นอย่างไรเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าให้พิจารณาให้ดูให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงเนี่ยอันนั้นเป็นกรรมฐานเบื้องต้นเมื่อบวชเข้ามาแล้วไม่มีเวลามากพระอุปัชฌาย์ไม่มีเวลามากสอนเป็นเบื้องต้นให้เข้าใจกรรมฐาน5พิจารณาอย่างนี้ไปก่อนนะคล้ายๆว่าเอาลูกกระสุนให้ 2-3 นัดเพื่อยิงสู้กับศัตรูที่เป็นกิเลสว่างั้นเถอะถ้าไม่พิจารณากรรมฐาน5เนี่ยกิเลสกามราคะโทสะมันจะเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราเพราะนั้นพระอุปัชฌาย์จึงเอาลูกกระสุนไว้ให้5นัดนะเพื่อยิงกิเลสว่างั้นเถอะจากนั้นท่านก็ให้พิจารณาสอนวิธีการยิงให้ด้วยยิงแบบไหนจึงจะถูกต้องยิงแบบไหนที่มันจะผิดเป้าหมายยิงไงจึงจะถูกเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าที่ท่านมีจุดประสงค์อะไรถึงท่านจึงให้กรรมฐาน5อย่างนี้อุปัชฌาย์ก็สอนอธิบายแบบรวบรัดเรียกว่ากรรมฐาน5จากนั้นก็ท่านสอนให้ลึกเข้าไปอีกทีนี้ต่อมาทีนี้เมื่อเราบวชเข้ามาแล้วเราก็ควรศึกษาให้ละเอียดเข้าไปอีกทีนี้เกสาผมโลมาขนนขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อออุปชายังไม่ได้สอนนะเนื้อนะคือร่างกายของเรามีเนื้อเป็นมัดอยู่ตามแข้งตามขาตามอวัยวะต่างๆมีเนื้อเหมือนกับเนื้อหมูนะเนื้อวัวเนื้อควายนะเราก็มีเนื้อเหมือนกันมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าตีเสลดหนองจนถึงอุจจาระปัสสาวะให้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมพอพิจารณาดูแล้วให้ถามซักไซไล่เลียงดูว่าร่างกายของเราเป็นอย่างนั้นจริงไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนแพทย์ที่เราพวกเราเข้ามาบวชในขณะนี้เราเห็นไว้แล้วเราเห็นแล้วรู้แล้วไม่ต้องบอกก็รู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ตามไม่จริงการรู้ของนักเรียนแพทย์หรือว่าหมอเนี่ยรู้ด้วยสัญญารู้ด้วยสังขารแต่ว่าในหลักของพุทธศาสนานี่ให้รู้ด้วยปัญญาให้รู้ด้วยปัญญายังไงให้รู้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของเรามันเป็นเนื้อหนังเอ็นกระดูก
อีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายในที่สุดของเราก็ตายเหมือนกันคนอื่นก็ตายแต่พวกเราเรียนรู้ธรรมดาเนี่ยบอกว่าเพียงแต่ว่าตายแต่พอมาเจอตัวเองเข้านะความตายมาเจอตัวเองเข้าจึงสะดุ้งทีนี่เราไม่น่าจะตายเรารักษาสุขภาพดีถึงขนาดนี้ไม่น่าจะตายแต่ตามไม่จริงไม่ได้เลือกใครๆทั้งหมดถ้าถึงคราวแล้วไม่ว่าหมอหนุ่มหมอน้อยหมอเฒ่าหมอแก่แต่ผลที่สุดก็คือทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าหมอไม่ว่าสามัญชนทั่วไปบางคนสามัญชนทั่วไปอายุแก่กว่าหมอก็ตั้งเยอะแยะไปบางทีหมออายุตั้งที่รักษาสุขภาพรู้จักวิธีการรักษาสุขภาพตายไปก็มากต่อมากเหมือนกันสรุปแล้วก็คือตายด้วยกันทั้งทุกคนไม่มีใครที่จะอยู่นานเท่านานสรุปแล้วก็คืออายุไขไปของใครของเราอันนี้คือพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ให้พิจารณาว่าร่างกายของมนุษย์นี่เป็นยังไงมีอาการ32อยู่ในร่างกายของเราแล้วจากนั้นก็มีกระดูกเป็นโครงสร้างถ้าไม่มีกระดูกเป็นโครงสร้างร่างกายนี้ก็มันก็มีแต่หนังมีแต่เนื้อมันก็จะไปเดินได้ยังไงอันนี้เพราะมีโครงสร้างเหมือนกับโครงเหล็กอยู่ข้างในน่ะอันนี้ก็คือการพิจารณาร่างกายร่างกายของเราเนี่ยแต่สมัยก่อนก็เป็นเด็กต่อมาอาศัยการได้อยู่ได้กินอาหารการบริโภคดูแลสุขภาพก็ใหญ่ขึ้นมาตามลำดับแต่มาถึงจุดหนึ่งร่างกายก็อยู่ในสภาพคงที่จากนั้นพออายุแก่ขึ้นมาก็แก่ง่อมลงไปตัวเล็กลงไปย่นลงไปแต่ถึงยังไงก็ตามร่างกายถึงจะเลี้ยงบำรุงบำเรออ้วนหมีพีมันอาหารดิบดีขนาดไหนถูกสุขลักษณะขนาดไหนดูแลถูกต้องขนาดไหนให้หยุกให้ยาบำรุงบำเรอถูกทุกกระเบียดนิ้วไม่มีที่ตำหนิได้แต่ร่างกายนี่ก็ยังเป็นคนอื่นอยู่เสมอถึงข้าวแก่มันก็แก่ไปเรื่อยๆเจ็บเวลาจะเจ็บก็เจ็บเวลาจะตายก็ต้องตายไม่มีใครที่จะห้ามได้ต้านทานได้มันไหลไปสู่จุดอนิจจังทุกขังอนัตตานะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงไม่ให้ประมาทในการเป็นอยู่ของตนเองร่างกายนี้มันไม่ใช่ของกิรังถาวร นะอีกสักวันหนึ่งจะต้องแตกสลายตายแต่พระพุทธเจ้าสนใจกับในร่างกายนั้นมีอะไรพวกเราทั้งหลายเห็นแต่ร่างกายแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านให้ความสนใจนั่นก็คือใจในร่างกายนั้นมีนามธรรมที่มองไม่เห็นด้วยตาเนื้อเรียกว่านามธรรมจะไปช้ำแหละจะไปตัดไปอะไรออกจากร่างกายก็จะมองไม่เห็นส่วนนามธรรมตัวนั้นตัวผู้รู้ตัวนั้นแต่ว่าตามไม่จริงในหลักของวิทยาศาสตร์การแพทย์หรือว่านักคิดทั้งหลายด้วยวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขาก็ว่าสมองเป็นต้นคิดของเรื่องต่างๆแต่ในหลักของพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านว่าไม่ใช่สมองเป็นเครื่องมือของใจใจนั้นคือตัวผู้รู้คือตัวนามธรรมมองไม่เห็นแต่เข้ามาเป็นใหญ่ในร่างกายสมองเป็นเครื่องใช้ของใจใจมาใช้สมองสมองเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ใจนั้นมากดใช้คอมพิวเตอร์สั่งการสั่งงานออกไปแต่พอร่างกายแตกสลายตายไปใจดวงนั้นก็หยุดใช้เพราะคอมพิวเตอร์มันเสียบางทีคนยังไม่ตายแต่ได้รับการกระทบกระเทือนแปลว่าคอมพิวเตอร์มันรวนแล้วมันเสียละแต่ใจของเราก็ยังอยู่ในร่างกายนั้นอยู่แต่ใช้ไม่ได้แต่อีกสักวันหนึ่งพอร่างกายแตกสลายจิตใจนั้นก็ออกจากร่างไป
ไปปฏิสนธิไปปฏิสนธิใหม่ไปเกิดใหม่นับหนึ่งใหม่จากนั้นก็ใหญ่ขึ้นมาอีกมันวกวนเวียนอยู่จังนี้ใจดวงนี้ว่าใจตรงนี้คือนามธรรมตรงนี้เป็นนักท่องเที่ยวเที่ยวเวียนไหวตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพระพุทธองค์สนใจเรื่องนามธรรมตัวนี้นะมากกว่ารูปธรรมในหลักของพุทธศาสนาเรื่องรูปธรรมคือการเป็นอยู่การอยู่ร่วมกันแต่เรื่องนามธรรมในพระพุทธเจ้าสอนเรื่องอภิธรรมปรมัตถธรรมอภิธรรมนี่แหละคือสอนเรื่องของวิถีของจิตทั้งนั้นอยู่นั่นจิตกี่ดวงจิตกี่ดวงแต่จะไม่จริงไปวัดรอยของจิตจิตมันไปแล้วก็ไปวัดจิตคิดเรื่องนี้จิตคิดเรื่องนั้นเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามเป็นสี่นับไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่ละวันเราคิดไม่รู้ว่ากี่ดวงออกไปไม่รู้ว่ากี่เรื่องออกไปแต่ตามไม่จริงก็คือจิตมีดวงเดียวเท่านั้นแหละแต่วิธีการคิดวิธีการกระทำของจิตแนวความคิดวิถีของจิตเดินมีมากเพราะนั้นเราจะรู้ได้ด้วยอย่างไรวิธีจับให้อยู่จิตให้อยู่เป็นหนึ่งได้นี่แหละเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งทีนี้เราจะเอาอะไรจะทำให้จิตสงบเป็นหนึ่งได้สมาธิทีนี้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ให้มันปุ้งฟุ้งไปทางอื่นให้มันจิตมีพลังให้จิตมีกำลังให้จิตเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วท่านพิจารณาก็เห็นอะไรได้ชัดอย่างพิจารณากรรมฐาน5ก็เห็นได้ชัดเพราะจิตไม่ปุ่งฟุ้งไปทางอื่นพิจารณาอาการ32ในร่างกายผมหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับกำหนดดูอะไรเห็นได้ชัดหรือจะพิจารณากระดูกตัวเองในร่างกายมีกี่ท่อนมีกี่อย่างก็เห็นได้ชัดเมื่อพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดแล้วเห็นจุดไหนชัดแล้วจากนั้นก็กำหนดดูจุดนั้นจุดเดียวไม่ต้องขยับไปที่อื่นนะดูจุดนั้นจุดเดียวอย่างพวกเราเห็นหัวใจอย่างนี้เห็นหัวใจชัดในความรู้สึกมันบุบวาบปุบวาบมันเป็นเหมือนเครื่องสูบฉีดของโรงงานนะอย่างในหัวใจมันเต้นอยู่ตลอดมันสูบฉีดอยู่ตลอดเราก็สติจับอยู่ตรงนั้นดูที่หัวใจไม่ต้องคิดไปทางอื่นดูหัวใจตัวเองจากนั้นก็จิตก็เข้าสู่ความสงบได้อันนี้แปลว่าหลวงตาท่านบอกว่าปัญญาอบรมสมาธิคือใช้ปัญญาพิจารณาเสียก่อนคล้ายๆว่าเมื่อพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่รู้จะพิจารณาอะไรก็นำมาจับจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายจากนั้นจิตก็เข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะเมื่อความเป็นหนึ่งแล้วก็กำหนดร่างกายจากนั้นก็ดูใจของตัวเองนะท่านเองดูใจตัวผู้รู้นะผู้รู้มันคิดเรื่องอะไรทำไมมันคิดถ้ามีสติดีแล้วจะเห็นจิตจะเห็นใจตัวเองนะท่านเองเห็นจิตตัวเองใจของเราคิดเรื่องอะไรมันปุ่งฟุ้งไปทางไหนมันมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์มีประโยชน์มากน้อยยังไงแค่ไหนสมควรจะคิดไหมเมื่อมีสติดีแล้วนะมันจับได้กระทั่งตัวความคิดคิดเรื่องอะไรแต่ถ้าว่าเราสติของเราไม่ดีเราพิจารณากายกับทะเลถลายกำหนดจับลงพอจับหน่อยเดียวก็หลุดลมไปอีกไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องไหนก็ไม่รู้เพราะว่าสติของเราไม่เข้มแข็งแต่ถ้าเมื่อเราสติเราดีเข้มแข็งนะกำหนดอะไรจับตัวไหนติดอยู่กับตรงนั้นเมื่อพิจารณากายแล้วก็พิจารณาถึงตัวจิตตัวนามธรรมตัวผู้รู้เท่านั้นแหละจุดนี้จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักปฏิบัติของพวกเราให้ดูใจใจมันคิดเรื่องอะไรปรุงแต่งเรื่องอะไรไปทางกิเลสราคะหรือไปกิเลสโทสะแต่ไม่ต้องพูดถึงกิเลสโมหะเพราะโมหะเป็นพื้นฐานอยู่แล้วมันจะไปออกมาทางโทสะหรือเป็นราคะออกมาในจิตในใจของเราถ้าเรามีสติดีเราก็ทันนะทันเหตุการณ์ที่จิตใจมันจะปุ่งฟุ้งไปทางไหน
นี่ยเพราะนั้นท่านจึงให้ภาวนาจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าเรื่องจิตภาวนาเนี่ยถ้าดูภาวนาดูใจแค่อย่างเดียวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูรู้ไปหมดถ้าไม่ทันใจตัวเองนั่นน่ะเรื่องต่างๆในโลกนี้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดน่ะอย่างนั้นก็ดีอย่างนี้ก็ไม่ดีอย่างนั้นก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สรุปแล้วก็คือใจของเราไปเหยียบลอยไปหมดว่างั้นแต่ไปก่อเรื่องก่อราวไว้หมดไปคิดปรุงฟุ้งซ่านไปหมดไปตกแต่งโลกทั้งโลกอย่าให้มันเป็นอย่างตัวเองทั้งหมดมันก็เลยยุ่งทั้งหมดเลยท่านนี่ท่านดูตัวเองแล้วมันกระยับออกไปเราก็รู้มันไปทางไหนมันปรุงมันฟุ้งออกไปทางไหนมันเศร้าหมองหรือมันผ่องใสอย่างไรเราจะรู้ได้ถ้าพอใจมันก็เป็นลักษณะหนึ่งไม่พอใจมันก็ลักษณะอย่างหนึ่งมันออกไปจากในใจทั้งนั้นกระดิกออกไปสติเราจับตัวนี้ได้ทันนั่นน่ะสรุปแล้วก็คือตัวนี้แหละจะต้องพิจารณาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันตัวนี้เป็นอนัตตาเนี่ยว่าธรรมะอนัตตาทุ่มลงตรงนั้นจุดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นทำทั้งสองเงื่อนทั้งเศร้าหมองก็ดีทั้งผ่องใสก็ดีทั้งดำก็ดีทั้งขาวก็ดีทั้งมืดก็ดีสว่างก็ดีบุญก็ดีบาปก็ดีมันไม่ใช่ของเราทั้งนั้นแหละไม่หยุดไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอันนั้นคือทำขั้นสูงสุดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งสอนเอาไว้แต่พวกเราถึงจะไม่ถึงจุดนั้นก็ให้ฟังเอาไว้นะเป็นแนวทางเอาไว้เพื่อจะได้อีกสักวันหนึ่งพวกเราจะได้นำมาคิดนำมาพิจารณาหรือว่านำมาพิจิตรพิจารณาเลยก็ได้ไม่ผิดที่ตรงไหนเพราะงั้นการภาวนาก็ให้ดูกายก็ดูใจเท่านั้นถ้ามันไปหลงที่อื่นกับใจของเราไปหลงดูสิดูใจสิเพราะนั้นให้ดูใจของตนเองจำไม่หลงถ้าไม่หลงใจตัวเองนะจะไม่หลงอะไรทั้งหมดนะในวันนี้ก็ได้พูดธรรมะพอเป็นแนวทางก็คิดว่ายืดยาวพอสมควรเอาจากนี้ไปนั่งสมาธินะที่นี่นะ